เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านกำลังพบกับรายการ Speed Rider นะครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับทางช่อง Speed Channel Trution 691ครับผมแน่นอนครับนอกจากชมทางสดๆนะครับทางรายการ Speed Rider ทางช่อง Trution 691แล้วนะครับมีอีก3ช่องทางให้ท่านชมและติดตามนะครับช่องทางแรกง่ายๆเลยครับกับ Facebook ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับกับช่องทางของ Speed Channel 691ซึ่งเป็นเพจกลางของทางช่องนะครับก็จะมีรวมเรื่องราวทั้ง Speed Rider ทั้ง Speed Talk ทั้งรายการที่อยู่ในช่องนะรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็วงการรถจักรยานยนต์รถยนต์ด้วยนะครับอีกช่องทางครับกับ Speed Rider นะครับเพจ Facebookซึ่งเป็นเพจของรายการโดยตรงนะครับแน่นอนในเรื่องราวของการทดสอบรถการรีวิวรถนะครับการร่วมกิจกรรมการออกทริปต่างๆที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เราก็จะมีอยู่ในการอัปเดตข่าวสารรวมไปถึงการไลฟ์สดกิจกรรมที่เราได้รับเชิญไปเราก็จะไลฟ์สดผ่านทาง Speed Rider นะครับอีกทั้งครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.thรวมเรื่องราวต่างๆในช่องนะครับรวมไปถึงลิงก์ผู้สนับสนุนร้านแต่งร้านซ่อมร้านอะไหล่ร้านโมดิฟายทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เราจะอัปเดตในนี้หมดเลยอีกหนึ่งช่องทางครับสามารถจะชมสดๆไปพร้อมๆกันกับทาง Trution 691นั่นก็คือทาง YouTube นั่นเองนะครับสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปทาง YouTube ที่ Speed Channel Official แล้วเลือกที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับสามารถที่จะชมสดๆพร้อมกันรวมไปถึงระหว่างการชมนั้นสามารถที่จะหยุดระหว่างการชมไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำกลับมาแล้วเพลย์ต่อโดยที่ไม่ข้ามตอนและไม่สุดและสามารถที่จะลากกลับไปเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่ได้นะครับรวมไปถึงท่านใดที่พลาดโอกาสในการชมของเราไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วต่างๆก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันครับที่สามารถรับชมมันได้ครับและวันนี้ครับอยู่กับพวกเรา2คนครับฉันต้องบอกว่ามีเนื้อหาสาระรออยู่อีกมากมายด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำครับวันนี้หนาวด้วยพี่ตู่หนีเอารถยนต์มานะฮะแต่ผมไม่ทันนะครับก็เนี่ยครึ่งตัวนะฮะขนาดรถยนต์ยังเสื้อมาวิ่งเปียก จริงๆแล้วเปียกทั้งตัวใช่นะตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการขับขี่นะครับเพราะว่ารถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถเกียร์อัตโนมัตินะถ้าเผื่อว่าเราลุยไปเนี่ยน้ำมันเข้ามันฟรีมันทำให้แบบว่าว้าวอ่ะล้อไม่ถ้าท่วมไม่เยอะนะครับก็แนะนำว่ากลับไปรอน้ำมันแห้งรอหรือแห้งๆแล้วก็ไปถอดเช็คดูเรื่องของสายพานเรื่องของชุดขับเคลื่อนซะหน่อยนึงอาจจะมีน้ำขังอยู่ก็เป่าให้สะอาดซะเช็คกรองด้วยบางรุ่นที่กรองต่ำๆเนี่ยเวลาน้ำท่วมเนี่ยโอกาสที่น้ำเข้ากรองไปเนี่ยมันจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปถอดกรองเช็คดูว่ามีน้ำเข้าหรือเปล่านะครับเพราะอย่างบางคนเนี่ยไม่ได้แบบว่าขับทั้งไม่ได้แบบขับรถจักรยานยนต์อย่างเดียวขับรถยนต์ด้วยก็ขอความกรุณาสำหรับเพื่อนรถเพื่อนที่บอกว่าใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะเวลาแบบเจอรถจักรยานยนต์เนี่ยก็เบาๆกันหน่อยใช่ไหมถึงแม้ว่าเขาจะเปียกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้อย่าให้เขาแบบโดนปาดมากกว่านี้เลยเมื่อกี้มาโดนไหมรถสวนครึ่งตัวเลยฟูแต่ว่าเราเปียกแล้วเรารีบมาไงเราเลยไม่สนใจเพราะก็มีเมื่อกี้ตอนออกมาจากออฟฟิศอะออกมาแล้วมันก็ซาแล้วก็แรงแล้วก็ซาแล้วก็แรงคือว่าทำใจแล้วคือว่าไม่จอดแล้วยังไงก็เปียกแล้วบู๊เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลุยไปเลยไม่สนใจนั่นแหละก็ยังไงก็ใช้รถใช้ถนนนะยังไงก็เดี๋ยวเจออย่างก๊อฟไปก็ถ้าเจออย่างก๊อฟอะจำได้ก็สาดก๊อฟทนได้เรายอมเปียกมาเพื่อมาทำงานนะครับงานสำคัญกว่าเราต้องรีบมาแหมสายหล่อพ่อพายจริงเพื่อนเราวันนี้มันมีเรื่องเราบอกว่ามีคลิปให้ดูก่อนคลิปก่อนก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระต่างๆก็มาดูคลิปที่หนึ่งคลิปแรกนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้พี่กิ้งขอญาตนิดนึงเดี๋ยวพี่กิ้งจะมาลบยอดในวันหลังเพราะใครที่รอสปีดคลินิกอยู่ใจเย็นๆนะแต่มีแน่นอนพฤหัสแน่นอนโยกไปพฤหัสเพราะว่าพี่กิ้งติดธุระด่วนก็เลยมาไม่ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของคลิปของเราดีกว่าเขาบอกว่าเป็นคลิปจุดจบสายแว้นจุดสายแว้นมีอะไรที่เราจะรู้จักกันก็คือว่ายกล้อล้มแบบเรียกว่าล้มโง่ๆหรือว่าล้มแบบไม่น่าล้มแต่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรเพราะเรายังไม่ดูเหมือนกันนะครับทีมงานจัดมาให้คือว่าจุดจบสายแว้นไปดูกันซิว่าจุดจบสายแว้นคลิปนี้จะเป็นอย่างไรครับไปชมกันเลยดูแล้วไม่ใช่บ้านเราหรือมันเนี่ยถนนหนทางอุ้ยไม่อย่างงี้ไม่ได้ใส่แว้นนะเนี่ยถ้าแว้นมันต้องแว้นมาแบบนี่ไม่ใช่นะนี่มันแหกแต่นี่เขาแบบอารมณ์แบบว่าเขาจะยกล้อยกล้อแล้วไม่รู้ใครฝ่าไฟแดงเรียบร้อยเลยบันเทิงมากโอ้โหนี่ครับคนไทยบินได้คนไทยคนอยู่ไหนคนอยู่ข้างล่างมาใส่ข้างบนคนอยู่บนมาใส่ข้างล่างหรือยังไงมาอีกคนอ่ะทำไมกระจายเยอะจังจะว่าไปนี่ถ้าเผื่อว่าไม่ยกล้อนี่ก็อาจจะเจ็บมากกว่านี้นะมาสองคนสองคน
มาสองคนโอ้ยยังไงก็คือว่าให้เพื่อนถ่วงไงเราจะยกล้อให้เพื่อนถ่วงไว้ถ่วงหลังเพื่อน้ำหนักบาลานซ์น้ำหนักแต่ว่าเจอรถแหกไม่รู้ใครแหกอันเนี้ยตัวลงใครแหกก็ไม่รู้ใช่แต่เมื่อกี้ทางฝั่งเรามันเป็นไฟแดงใช่ไหมที่เรามองเห็นอยู่ระวังกันไว้แล้วกันอย่าไปเรียกว่าอะไรอย่าไปขี่อย่าประมาทแค่นั้นแหละเออนะมันไม่ใช่ตรงสี่แยกมันไม่ใช่ที่จะต้องไปยกล้อโชว์กันใช่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงต้องบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ฮอตมากในโซเชียลล่าสุดที่บอกว่าอยู่เลนซ้ายสุดแล้วก็มาตียูเทิร์นระยองปวกแดงยูคิงมันก็เป็นสองกระแสเพราะว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์บางคนก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะยูเทิร์นได้บอกเฮ้ยมันก็ใช่สิทธิ์ยูเทิร์นได้แต่ว่าการยูเทิร์นรถมันสี่เลนแต่คุณยูเทิร์นจากเลนซ้ายสุดดูแล้วไม่ยูเทิร์นด้วยเหมือนจะเข้าซอยเพราะมันไม่ได้กลับหัวเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าไปชมกันคดีนี้ที่มันเป็นโซเชียลกำลังดังในเรื่องของโลกสวยโลกไม่สวยต่างๆกับการกลับรถนะครับไปชมกันเนี่ยอยู่ซ้ายสุดเลยจะกลับรถเขาเอะใจจะเสริมสวยไอ้แมวดีกว่าร้านปิดแล้วดูดีไฟเลี้ยวไม่เปิดเอาเปิดแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วคนขับรถคันนี้เป็นสุภาพสตรีใช่แล้วเนี่ยเส้นเหลืองนะเส้นทึบนะใช่ห้ามกลับห้ามกลับรถแล้วดูดิดูเหมือนไม่ได้กลับมาดูเหมือนจะเข้าทางนู้นอ่ะพอล้อเขาหันไปใช่จริงๆการจะกลับรถคุณต้องไปชิดเลนขวาก่อนเพื่อเปิดไฟเลี้ยวเข้าแล้วเลนแค่นี้มันอยู่เลนขวาแล้วมันกลับได้คือใช่กลับได้อารมณ์คือแบบอาจจะแบบเฮ้ยมาแวะร้านเสริมสวยเปล่าแล้วก็อ่ะร้านปิดผมมองว่างี้อาจจะเลยทางที่มาคือว่าไปชินทางกันเถอะเลยแล้วเฮ้ยเอ้าเลยแล้วนี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลยกลับซะเลยโหแต่อย่างกันนั้นเลยคือจริงๆเนี่ยความเร็วต้องบอกว่าความเร็วของผู้หญิงที่แบบว่ามอไซค์มาไม่เยอะนะพูดเลยถ้าเยอะนี่แต่หลายกระแสที่มาก็คือว่าอ่ะทำไมมอเตอร์ไซค์ถึงวิ่งขวาไม่ใช่ความเร็วมอเตอร์ไซค์ถึงวิ่งซ้ายใช่ไหมอะไรเงี้ยกระแสของมอเตอร์ไซค์ก็จะมาว่าทำไมรถยนต์ทำไมไม่กลับภายในเลนที่2ทำไมไปกลับเลนซ้ายสุด มันจะมีประเด็น2ประเด็นที่ให้ถกกันอยู่ตอนนี้แต่จริงแล้วก็อย่าประมาทละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ในการกลับรถก็ดูให้ดีก่อนแล้วก็มีรถหลังไหมของส่วนของมอเตอร์ไซค์ก็ขับรถก็คอยดูว่าข้างหน้าจะมีเหตุการณ์คือว่าไม่ใช้ความเร็วมากแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้กระแสมันดังมากระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ตัวเนี้ยบิ๊กไบค์คือมันมองได้หลายอย่างแหละแต่คือกันนั้นเองก็แบบว่าถ้าไม่ประมาทนะมันก็โอเคอ่ะใช่ป่ะมันก็พูดยากนะเราก็เคยเจอผมก็เคยเจอแต่ว่าโอเคมันจังหวะที่เราเบรกทันเราถึงว่าเราจะมีความเร็วมันก็จริงแต่เรามองไกลแล้วเห็นว่าหักหัวได้เดียวผมก็ยกคันเร่งนะถ้าเราเป็นแบบถ้าคิดได้นะบอกว่าขับมาเห็นหัวรถหัวหักปุ๊บเนี่ยชะลอไปก่อนเลยจะกลับไม่กลับไม่รู้หรือจะออกจากเลนมาไม่รู้แหละยกคันเร่งไปก่อนแต่ดูแล้วสุภาพสตรีท่านนี้อาจจะแบบไม่นึกว่าจะเลี้ยวเพราะอยู่ซ้ายสุดไม่ใครไม่คิดว่าอยู่ซ้ายสุดจะกลับล้ำขนาดนั้นถูกไหมอยู่ซ้ายสุดก็อาจจะออกอยู่ซ้ายแล้วออกเข้าเลนมั้งอะไรเงี้ยพอนี้เขาไม่เข้าเลนไงเขาข้ามเลนไปเลยก็พอดีบวกกันก็นั่นแหละนะครับมันเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็ฝากกับสำหรับรถยนต์เองก็ดีนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยก็จะเป็นรถเล็กหรือบิ๊กไบค์ต่างๆอ่ะเชื่อได้บางทีอาจจะไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับแต่ดีเขาบอกว่าตอนนี้ที่เราทราบข่าวมาจากอันนี้ที่เราตามข่าวอยู่คือว่าปลอดภัยแล้วปลอดภัยแค่ขาหักขาซ้ายหักแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับก็อีกเรื่องนึงมีข่าวประชาสัมพันธ์ในวันที่16ที่จะถึงนี้นะฮะก็คือกลุ่ม59ไบค์ที่วันนั้นที่เขามากันจะมีจัดมีตติ้งเขามีจัดมีตติ้งวันวานยังหวานอยู่กลับมาอีกครั้งนะครับกับ59ไบค์ก็เลยก็จะมีการนัดรวมตัวกันที่แม็กกาชูดหรือว่าแมคโดนัลด์ในปั๊มปตท.ตรงข้ามกระชูดเก่าใกล้ๆ59ไบค์นั่นแหละออกสตาร์ทกันในเวลา 7:00 น.ตรงนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่นครนายกอ๋อบ้านประเทศนั่นแหละบ้านประเทศนั่นแหละนะครับไปกินบะหมี่พี่โหน่งถูกต้องนั่นแหละก็ไปแล้วก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์นี้นะครับกับ BRIC Superbike Thailand บริกครับที่สนามช้างก็จะชิงแชมป์ประเทศไทยเก็บคะแนนด้วยนะครับแล้วก็ชิงแชมป์สนามเพื่อจะหานักแข่งวายการ์ดไปแข่งในรายการของ World Superbike ในปีหน้านั่นแหละเขาตอนนี้เขาเตรียมมาเล่านะใช่นักแข่งไปแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมก็มีแผนไปนะทาง AP Honda ได้เชิญมาแต่พอดีเจ้านายเดี๋ยวให้เจ้านายให้อีกทีนึงว่าใครจะได้ไปประมาณนั้นก่อนครับนะอ่ะช่วงนี้มีอะไรอ๋อเขาบอกไปนี่เรื่องราวเกี่ยวกับทริปขับขี่ท่องเที่ยว อุดรวังเวียงของคาวาซากิ Versys X 300ซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งที่ร่วมขบวนกับเขาไปด้วยก็ไปเก็บภาพไปพูดคุยไปพบปะสังสรรค์กับดีลเลอร์แล้วก็ผู้ใช้ต่างๆโหต้องบอกว่าวังเวียงเป็นบรรยากาศที่สวยร่มรื่นเย็นสบายนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะที่สุดในประเทศเรานะครับผมว่าจะเป็นฝรั่งญี่ปุ่นเก
าหลียุโรปอะไรต่างๆจะมาระดมกันอยู่ที่วังเวียงที่นี้แหละเดี๋ยวไปชมครับบรรยากาศในการทริปท่องเที่ยวของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับขุกขาดแล้วก็ทางเรียบที่ซัดกันยาวตรงๆโอซิสทำได้ไม่ผิดหวังทริปนี้ขี่บิ๊กที่300สบายมากเลยครับด้วยความที่รถเบาโค้งนี่สบายมากถ้าไม่ใช่หลุมใหญ่มากถนนลูกรังหินลอยลูดได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับมาวังเวียงก็จะเป็นเส้นทางที่โค้งเยอะหน่อยโค้งระดับนี้นะครับขับสบายสบายทำความเร็วได้นะครับความประทับใจนะครับสำหรับทริปนี้เครื่องยนต์ของตัวคาวาซากิเองก็ทำให้ทริปสนุกยิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งลุยทางฝุ่นหรือว่าจะเป็นทางเรียบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับก็ทริปวังเวียง3วัน2คืนนี้นะครับเราก็ใช้ Versys X 300นะครับในการเดินทางครับให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่คล่องตัวเนื่องจากว่ามีน้ำหนักที่เบาแล้วก็เป็นรถ Avenger Select ซึ่งสามารถไปได้ทุกสภาพถนนVersys X 300นะครับที่วันนี้พวกผมใช้เป็นรถที่ขับขี่ง่ายนะครับความเร็วต้นความเร็วปลายแอดเวนเจอร์สามารถไปได้ในรถเดียวกันนะครับยังไงผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของคาวาซากิไว้สำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยครับThank you.
300อุดรวังเวียงก็ต้องขอบคุณนะครับในเรื่องของคลิปวิดีโอจากบริษัทคอสกิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจำกัดรวมไปถึงทีมโปรดักชั่นนะครับในการทำมันคือโอเวอร์ไลท์นั่นเองโอ้ตัดต่อได้สวยงามมากตัดต่อเร็วมากหมอวันนั้นมันชนกับงานที่ KRC ที่ธุรกิจก็แบ่งกันไปแบ่งกันไปก็บอกแล้วว่าจริงๆมันต้องมีโอกาสต้องไปซ้ำผมคุยกับทีมงานแล้วว่าจะดีไม่ดีจะพาทีมงานสปีดไรเดอร์นี่แหละจัดทริปไปที่วังเวียงมันต้องอย่างงั้นเพราะว่าที่ซากุระกับฮาร์ทบีทรอเราอยู่ใช่ไหมเป็นฮาร์ทบีทคือฮาร์ทบีทคือจะเป็นคล้ายๆผับคล้ายๆผับใหญ่โอ้โหนี่พูดอย่างนี้ดังเป็นก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติไปร่วมกันแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งที่ชื่อดังคือซากุระซากุระนี่เป็นร้านแบบร้านเปิดโล่งๆครับนะครับไม่เครื่องดื่มมีให้หมดอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีสั่งเป็นโต๊ะนะอยากได้ไปเคาน์เตอร์สั่งมาเองแล้วก็มาหานั่งแล้วก็จะยืนเต้นยืนคุยกันหรืออะไรมันเป็นงานแบบฟรีอ่ะสนุกดีคือว่าคุณอยากกินอยากดื่มเบียร์คุณก็ไปซื้อเบียร์อยากดื่มเหล้าคุณซื้อเหล้าไม่มีมาน้องสั่งแล้วมานั่งกินไม่มีอยากกินอะไรไปซื้อเอาจะใช้เงินไทยเงินดอลลาร์เงินกีบผมอยู่ใกล้ไทยอยู่แล้วเอาเงินไทยไปซื้อทอยเงินกีบก็แล้วแต่หรือบางทีถ้าอยากคุ้มค่านะครับแนะนำว่าถ้าไปเที่ยวลาวเนี่ยคุ้มค่าคือว่าให้แลกเงินกีบไปจะได้ค่าเงินที่ถูกกว่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเราซื้อเงินไทยเนี่ยเขาทอยเงินกีบบางทีทอยมามันซื้อของอย่างอื่นต่อไม่ได้เพราะนั้นเราก็ซื้อเอาไปแลกเงินกีบมาเลยไปแลกมาเท่าไหร่อ่ะมันนั้นน้องไปแลกมาล้านนึงอ่ะล้านกีบล้านกีบประมาณ 8-4,000 นึงอ่ะประมาณ 4,000 บาทก็ใช้กระสุนขนาดนึงเติมน้ำมันที่ 500,000 เงี้ยโอ้โหกินข้าวที่ 3,000 มันคนรวยเลยนะใช้เงินกันแบบโอ้โหก็มีรุ่นพี่เล่าให้ฟังว่าแบบมีคนเราไปเรียนที่มหอการค้าครับแบบเวลาที่แบบเอาเงินมาจ่ายครับโหต้องมาแบบบรรทุกมา10ล้อเลยมันกีบอ่ะแบบต้องแลกมา10ล้อเพื่อมาจ่ายค่าเทอมอ่ะใช่ป่ะแล้วตอนนี้ช่วงนี้สาวเรากำลังฮอตด้วยนะอย่างพี่ออฟไลน์พังเราก็นุ่นนี่นะน้องนุ่นนี่จาก Take Me Out นี่นะแล้วก็พี่ออฟก็กุมหัวใจเธอไปออฟไลน์พังออฟไลน์พังเขาจะไม่รู้จักออฟไลน์พังนั่นเองนั่นแหละอยู่พระราม9นี่เองนะเสร็จจากสกู๊ปดีๆแล้วไม่มีเรื่องอะไรมีเรื่องราวดีๆมาฝากก็คือเขาเรียกว่าอีบอร์ดคืออะไรบอกอีบอร์ดเนี่ยเป็นเพื่อบอกว่าบันไดอเนกประสงค์สำหรับรถสูงรถโฟร์วิวหรือว่ารถกระบะหรือว่ารถอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ารถมีความสูงมากกว่าปกติมากกว่าพวกรถซีดานอะไรทั้งหลายนะฮะการทำงานคือเวลาที่เราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้เลยบันไดจะพรึบออกมาออกมาปุ๊บก็สามารถที่จะเหยียบขึ้นเหยียบลงได้เพราะว่ารับน้ำหนักได้เยอะมากนะอันนี้ก็คือเขามาเป็นลูกค้าของสปีดตลาดด้วยวันนั้นสปีดตลาดเขามาเปิดตัวพร้อมกันนะครับก็เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าเจ้าอีบอร์ดเนี่ยคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้มากขนาดไหนไปชมกันครับครับผมวันนี้เราก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอคุณผู้ชมนะสำหรับแฟนๆรถกระบะรถ PPV ที่บอกว่าใช้อยู่ทั่วไปทั้งประเทศไทยเลยครับหลายคนอ่ะเจอปัญหานี้ครับครับผมโดยทุกวันนี้รถรับวันล้อยิ่งใหญ่ขึ้นขอบ17 18 20สูงขึ้นขึ้นรถลำบากหรือแบบพ่อแม่แบบว่ามีอายุผู้ใหญ่มีอายุหรือเด็กครับผมอันนี้คืออุปกรณ์อัจฉริยะเขาเรียกว่าใช้ชื่อว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะกับ e-board ถึงตอนนี้ถ้าขึ้นรถดูความสูงมองไม่เห็นเลยนะว่ารถคันนี้รถคันนี้มีบันไดหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกตาแต่อย่างใดกลมกลืนกับรถที่สแตนดาร์ดจากโรงงานครับผมแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูครับปั๊บมีบันไดขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเหยียบปั๊บขึ้นรถปุ๊บปิดประตูบันไดเก็บเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับเขาเรียกว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board นะครับทำให้ผู้ชมสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่ใช่เฉพาะประตูหน้าเดี๋ยวบอกขึ้นประตูแรกได้อย่างเดียวประตูหลังคือพูดง่ายๆติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำงานได้ทั้งประตูทั้ง4บานครับเราต้องบอกว่าเจ้าชุดบันไดอัจฉริยะไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไม่ได้รบกวนกับระบบการทำงานของระบบที่เรียกว่าเป็นสมองกลของเครื่องยนต์เลยทีเดียวไม่ได้ไปพ่วงต่ออุปกรณ์ใดๆของรถใช่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งแยกต่างหากใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาแค่12โวลต์เท่านั้นเองครับแล้วก็เข้ามาต่อชุดอุปกรณ์แล้วก็รับติดตั้งทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ชมฮะอีกนิดนึงพี่บอสบันไดนี้บอกว่าถามว่าแข็งแรงมั้ยถ้าดูแล้วมันจะทนมั้ยวันนี้จะลองเอาพี่บอสขึ้นไปยืนดูอ่ะดูได้แข็งแรงมั้ย
ใช่เห็นไหมเขารับน้ำหนักได้300โลนี่ขยมด้วยเพราะนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจากราคาเต็มฮะ 32,000 บาทครับวันนี้เราขอราคาเข้ามาเหลือแค่ 29,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับแฟนๆ Speed Channel แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้ทั่วประเทศครับผมรับประกันยังไงฮะรับประกัน1ปีฮะหรือว่า 50,000 กิโลเมตรครับเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวกับอุปกรณ์ตัวนี้รองรับมีเรื่องของการวารันตีนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา1ปีหรือ50,000 โลก็ใส่รถแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยครับสวยงามเวลาที่ไม่ได้ใช้ดูนะเก็บเรียบร้อยนะสูงเลยนะใช่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูแล้วจะไม่เข้ากับรถอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถทุกยี่ห้อที่มีขายอยู่ในท้องตลาดวันนี้ครับผมเป็นประเภทรถ PPV ครับพิกอัพ4ประตูแคปอะไรก็ว่าไปอย่างที่บอกครับก็คือเราขอราคามาแล้ว 29,000 บาทนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจครับติดต่อมาที่เบอร์084ครับ0888843ครับเพราะฉะนั้นรีบจากราคาเต็ม 32,000 นะราคาพิเศษนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นและติดตั้งได้ทั่วประเทศจากปกติราคา 32,000 บาทหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อกับทาง Speed Channel ในราคาพิเศษเพียง 29,000 บาทเท่านั้นโทร 084-088-8843